สวัสดีครับในปี2019นี้เรียกว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับ YouTube นะครับซึ่งก็ส่งผลให้ยูทูบเบอร์หลายๆคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการทำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่าโอเคยูไลท์นั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันซึ่งมันจะมีผลดีหรือไม่ดียังไงนะครับยังไงก็อยากให้ลองฟังกันดูสำคัญมากเลยครับก่อนอื่นก็อยากจะพูดถึงการทำ YouTube ก่อนก็มีหลาย channel เลยนะครับทำกันหลากหลายสไตล์เลยอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสายขาวสายขาวนี่ก็คือทำเนื้อหาของตัวเองล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารรีวิวสินค้าของเล่นอะไรแบบนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่ต้องพึ่งพาคอนเทนต์อื่นๆเลยสามารถทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าสายขาวนะครับต่อไปก็คือสายเทาก็คือการที่มีเนื้อหาของตัวเองด้วยแล้วก็มีเนื้อหาจากแหล่งอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าภาพที่อาจจะเป็นของคนอื่นแล้วเราก็นำมาใช้แบบนี้เขาเรียกว่าสายเทานะครับและต่อไปก็คือสายดำซึ่งสายดำนี่ก็คาดว่าต่อไปก็คงจะไม่มีบน YouTube แล้วนะครับน่าจะถูกกวาดล้างและค่อยๆลบไปก็คือการดูดคลิปดูดต่างๆของคนอื่นมาลงโดยที่ไม่มีอะไรของตัวเองเลยเอาของชาวบ้านมาล้วนๆแบบนี้เขาเรียกว่าสายดำนะครับแล้วโอเคยูไลท์ล่ะจัดอยู่ในสายไหนก็น่าจะเป็นสายเทาใช่ไหมครับก็มีทั้งภาพด้วยแล้วก็คลิปที่นำมาจากคนอื่นบ้างนะครับแล้วก็มีเสียงของพี่เองนะครับก็คือของพี่บางครั้งก็มีหน้าพี่ออกมามีตัวพี่ออกมานะครับทำคลิปอื่นๆด้วยแต่มันก็ยังน้อยซึ่งเรื่องการกระทำผิดใน YouTube นั้นเรื่องลิขสิทธิ์นี่ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับที่อาจจะทำให้โดนปิดช่องได้นะครับหลักๆเลยก็พวกเพลงลิขสิทธิ์ดูดเพลงมาเนี่ยโอ้โหโทษร้ายแรงนะครับหนังอีกหนังเอามาเป็นเรื่องๆเลยยาวๆอะไรแบบเนี้ยโอ้ก็โดนเหมือนกันนะครับแต่จะบอกอย่างนี้ว่า YouTube นั้นน่ะเขาก็มีระบบจัดการเรื่องลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเรียกว่า Content ID Content ID นั้นก็เหมือนกับว่าเขาจะมีระบบตรวจจับนะครับถ้าใครที่นำคลิปหรือเพลงหรืออะไรที่มีลิขสิทธิ์มาใช้เนี่ยรายได้ก็จะถูกเคลมขึ้นไปให้กับเจ้าของคลิปนั้นๆนะครับซึ่งโอเคมันก็ถือว่าเป็นการที่ยุติธรรมดีแล้วนะครับเรายืมคลิปยืมเพลงเขามาใช้วันนึงเมื่อเขาเอาคืนเราก็ให้เขาคืนไปแต่สิ่งที่พี่จะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการทำคลิปที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงโฆษณานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าติดเหลืองนั่นเองนะครับซึ่งการติดเหลืองเนี่ยโอ้โหมันก็ร้ายแรงนะเพราะว่าเหมือนกับว่าทำคลิปแล้วไม่มีโฆษณาขึ้นก็ไม่มีรายได้นะครับก็คือทำคลิปฟรีอ่ะทำงานฟรีอ่ะพูดง่ายๆเหมือนทำงาน1เดือนแล้วไม่ได้เงินเดือนอ่ะจะอยากทำกันไหมก็คงไม่อยากทำนะครับก็ถ้าเกิดว่ายูทูบเบอร์ไม่มีรายได้จากโฆษณาเนี่ยก็คงต้องเลิกทำอ่ะก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปทำอาชีพอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นการติดเหลืองไม่มีโฆษณาขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากและมันก็ส่งผลกระทบกับยูทูบเบอร์ทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นสายขาวสายเทาหรือสายอะไรก็แล้วแต่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ากฎเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงโฆษณาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาอัปเดตเมื่อเดือนมิถุนายน2019นี่คือกฎล่าสุดของ YouTube นะครับภาษาไม่เหมาะสมเนื้อหาที่มีการใช้ภาษาไม่สุภาพหรือคำหยาบคายอยู่บ่อยครั้งตลอดทั้งวิดีโอหรือภาพขนาดย่อมีการใช้คำหยาบคายมากซ้ำหลายครั้งในเชิงแสดงความเกลียดชังความรุนแรงเนื้อหาที่เน้นภาพเลือดหรือการบาดเจ็บเนื้อหาซึ่งมีการบรรยายหรือมีรูปภาพที่น่าสยดสยองโจ่งแจ้งหรือน่าขยะแขยงเลือดลำไส้คราบเลือดน้ำอสุจิสิ่งปฏิกูลของมนุษย์การบรรยายหรือรูปภาพที่แสดงเหตุยิงกันเหตุระเบิดหรือการวางระเบิดเนื้อหาที่แสดงการทารุณหรือการใช้ความรุนแรงกับสัตว์เช่นการชนไก่การสู้วัวหรือการนำสุนัขมากัดกันการแสดงความรุนแรงอย่างจงแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้กำลังประท้วงวิดีโอดิบที่แสดงภาพการบาดเจ็บหรือล้มตายของผู้ประสบภัยสงครามการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือแม้จะเป็นเหตุการณ์แสดงหรือการสมมุติก็ตามวิดีโอการล่าสัตว์ซึ่งมุ่งเน้นไปในภาพความรุนแรงหรือความทุกข์ทรมานของสัตว์เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างจงแจ้งกิจกรรมทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือการจำลองสถานการณ์ที่มีเจตนากระตุ้นอารมณ์ทางเพศข้อความหรือเสียงทางเพศที่โจ่งแจ้งเนื้อหาที่ตีความได้ว่าต้องการเสนอบริการทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนภาพเปลือยภาพคนหรือสิ่งแทนคนที่แสดงอวัยวะทางเพศเช่นเผยให้เห็นอวัยวะเพศหรือหัวนมหรือบั้นท้ายเนื้อหาที่เน้นไปที่อวัยวะเพศที่ถูกเบลอเซนเซอร์ศิลปะบนร่างกายที่เน้นไปในภาพเปลือยหรือจุดซ่อนเร้นเนื้อหาแสดงการกระทำที่ส่อไปในเรื่องทางเพศ
เนื้อหาแสดงความคลั่งไคล้ทางเพศเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวทางเพศเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กเนื้อหาที่พูดถึงประสบการณ์ทางเพศเนื้อหาที่มีภาพเซ็กทอยอุปกรณ์เร้าอารมณ์ทางเพศเนื้อหาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกิจกรรมทางเพศการกระทำที่เสี่ยงอันตรายเป็นภัยการแกล้งกันการท้าและการแสดงโลดโผนที่ไม่เหมาะสมการแกล้งกันที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายการตายการก่อการร้ายกิจกรรมทางเพศที่เป็นการฝืนใจเช่นการบังคับให้จูบลูบคลำการแสดงถึงการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเนื้อหาที่ทำให้ผู้เยาว์เกิดความบอบช้ำทางจิตใจการผ่าตัดปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายการกดสิวหรือการถอดเล็บขบขั้นตอนการปลูกถ่ายผิวหนังการผ่าตัดทำลิ้นแฉกเนื้อหาที่เป็นการข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำร้ายร่างกายข่มขู่บุคคลอื่นจะทำร้ายบุคคลนั้นในชีวิตจริงชักชวนให้ไปโจมตีบุคคลอื่นการทำร้ายตนเองและทำร้ายผู้อื่นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเนื้อหาที่ส่งเสริมการใช้อาวุธเพื่อทำร้ายผู้อื่นเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์กินคนพฤติกรรมอันตรายไม่ควรเรียนแบบเนื้อหาที่แสดงการบริโภคของบางอย่างในปริมาณที่ส่งผลเสียต่อร่างกายการรวบรวมเหตุพลั้งเผลอที่แสดงถึงภาพการบาดเจ็บอย่างโจ่งแจ้งการปีนป่ายนอกขบวนรถไฟใต้ดินการไต่ริมดาดฟ้าเนื้อหาอื่นๆที่เป็นการทำซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหากมีผู้เรียนแบบเนื้อหาแสดงความเกลียดชังเนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังส่งเสริมการเลือกปฏิบัติดูหมิ่นเหยียดหยามเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือกลุ่มชาติพันธุ์สัญชาติศาสนาความพิการอายุสถานะทหารผ่านศึกรสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศหรือลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกดขี่เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังเนื้อหาที่ส่งเสริมยกย่องหรือยอมรับการใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นเนื้อหาที่กระตุ้นให้ผู้อื่นเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ใช่มนุษย์ด้อยกว่าหรือสมควรถูกเกลียดเนื้อหาที่ส่งเสริมกลุ่มคนที่สนับสนุนความเกลียดชังการส่งเสริมการก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรงการก่อความไม่สงบและการทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเนื้อหาที่ก่อความไม่สงบเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปในทางการสร้างความอับอายหรือดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลการมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่นการให้ร้ายและการหมิ่นประมาทยาเสพติดเพื่อการผ่อนคลายและเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดโคเคนยาไอซ์เฮโรอีนกัญชากล้องยาสูบกระบอกสูบยาร้านกาแฟสำหรับสูบกัญชาการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับหรือคำแนะนำในการใช้ยาเสพติดเนื้อหาเกี่ยวกับยาสูบการส่งเสริมยาสูบบุหรี่ซิก้ายาสูบแบบเคี้ยวกล้องยาสูบกระดาษม้วนบุหรี่ไฟฟ้าเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนการขายชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนชิ้นส่วนปืนสำเร็จรูปเครื่องกระสุนคลิปใส่เครื่องกระสุนปลอกเก็บเสียงคอปืนกล้องติดปืนประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งและเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนสงครามการตายและโศกอนาฏกรรมความขัดแย้งทางการเมืองการก่อการร้ายหรือแนวคิดสุดโต่งการล่วงละเมิดทางเพศทีมสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัวเนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ดูเหมาะสมสำหรับผู้ชมทั่วไปแต่มีทีมสำหรับผู้ใหญ่เพศความรุนแรงภาษาที่หยาบคายการแสดงภาพเด็กหรือตัวการ์ตูนยอดนิยมของเด็กๆในรูปแบบอื่นๆที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทั่วไปและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละครับก็คือกฎระเบียบของ YouTube สำหรับในปี2019นะครับโอ้โหแต่ละอย่างเยอะแยะยิบย่อยเลยนะครับจะทำคลิปกันแต่ละทีนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้พยายามอย่าให้มีเกิดขึ้นในวิดีโอของคุณนะครับถ้าหากคุณคิดจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสำคัญมากๆเลยและนี่เองจึงทำให้ OK You Like นั้นก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับจากนี้เป็นต้นไปน่าจะมีอะไรที่มันเป็นสายขาวมากขึ้นนะครับซึ่งพี่ก็คิดไว้ว่าพี่อาจจะมีคนอื่นมาช่วยทำคลิปด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครหรอกก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่นะครับอาจจะมาทำอาหารกันทำรายการเป็นชวนแม่เดอะซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับชวนแม่มาทำอาหารแปลกๆทำการทดลองแปลกๆอาจจะเอารถไปเหยียบแตงโมส้มโออะไรแบบนี้นะครับหรือพวกทำ DIY และกับทรายนะครับทรายก็แฟนพี่นะครับหลายคนบอกเอ๊ะทรายนี่เป็นใครอ่ะบอกกันอีกทีนึงนะครับเป็นแฟนพี่นะครับก็จะเอามาช่วยทำงานด้วยเป็นทรายฟรีสไตล์นะครับให้เขาทำในอะไร
ต่างๆของเขาอ่ะนะครับมาช่วยทำรีวิวบ้างแต่งคอสเพย์บ้างทำอาหารทำเล่นเกมบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เขาเลยเป็นช่วงของเขานะครับและถ้าถามว่าแล้วคลิปจัดอันดับล่ะยังมีทำอยู่ไหมคำตอบก็คือทำนะครับยังทำอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคือเราอาจจะต้องได้เห็นหน้ากันมากขึ้นนะครับเล่าเรื่องไปก็อาจจะมีการบรรยายเห็นหน้าผู้บรรยายไปด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะ YouTube นั้นเขาไม่ชอบเท่าไหร่นะครับให้เราหลบหน้าหลบตาเขาอยากให้เราแสดงตัวตนของเรานะครับอย่างกับคำว่า YouTube เนี่ยมาจากคำว่าอะไรก็มาจากคำว่า YouTube หรือสิ่งที่คุณเป็นนะครับไม่ว่าคุณอยากจะเป็นพิธีกรอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นเชฟมือหนึ่งคุณก็ต้องแสดงตัวตนออกมานะครับถ้าลองดูในคลิปจัดอันดับนะครับจะเห็นว่าอัตราส่วนของเนื้อหาเนี่ยจะมีคลิปหรือว่าภาพอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะเยอะเนาะมีตัวพี่มีเสียงพี่ถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนก็อาจจะ70 30หรือ80 20อะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะน้อยไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหน้ามีตัวตนเราออกมานะครับได้สัก 50% ดูแล้วมันก็50 50เรียกว่าเป็นการนำเนื้อหามาใช้เพื่อเสริมไม่ใช่มาเพื่อเป็นหลักนะครับเห็นทั้งมีทั้งตัวคนด้วยมีทั้งเนื้อหาด้วยมันก็50 50มันก็พอได้ไม่ใช่ว่ามีเนื้อหาอย่างอื่นมากกว่าตัวเรานะครับและถ้าถามว่าอ้าวช่องนั้นก็ไม่เห็นเปลี่ยนเลยช่องนั้นก็ทำแบบนั้นช่องนี้ก็ทำแบบนี้เขาก็ยังทำได้เลยแล้วจะเปลี่ยนทำไมถามว่าแล้วทำแบบเดิมทำได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับแต่อะไรนี่คือปี2019กฎต่างๆยังแค่นี้เลยนะครับน้องลองคิดดูว่าถ้าไปอีกปีหน้าอีก2ปีหรือ3ปีหรืออีก10ปีกฎระเบียบความเข้มข้นความเขี้ยวต่างๆเนี่ยมันจะมากขึ้นอีกกี่เท่าตัวถ้าเราไม่เริ่มรู้จักเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้เมื่อไปถึงอนาคตข้างหน้าแล้วมันจะเปลี่ยนทันไหมหรือว่าช่องจะต้องบินไหมนะครับใครเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู้แต่โอเคอยู่ไลฟ์ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวคิดว่าน่าจะเข้าใจเนาะและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดที่พูดมาในวันนี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปของ Channel OKU Live นะครับก็หวังว่าคนที่ติดตามกันมานะครับตอนนี้ก็3ล้านกว่าซับนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจและคงจะรอแล้วก็ติดตามกับรูปแบบของ OKU Live ที่จะมีในต่อไปนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พี่ให้สัญญาเลยว่าไม่ว่า OKU Live จะเปลี่ยนไปในแบบไหนจะมีการทำคอนเทนต์แบบไหนก็ตามความรู้สาระและความสนุกทุกอย่างยังคงมีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็รอชมแล้วก็เป็นแฟนกันอย่างเหนียวแน่นนะครับเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีดีขึ้นแน่นอนนะครับหวังว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจนะครับแล้วก็รอติดตามชมวันนี้ก็คงจะพูดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คงจะลาไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีครับ